ดูปากนิชานะหาพระแท้ไปดูไม่ต้องพองเงินบางคาไม่ต้องปูสุกไม่ต้องวัดระฆังไม่ต้องเลยไม่ต้องพระแพงไม่ต้องพระดังพระแท้ผมจะทำตัวอย่างให้ดูไหมเออคุณกลัวไงถ้าคุณกลัวคุณก็ทำไม่ได้คุณก็ดูไม่เป็นก็เหมือนการว่ายน้ำอ่ะกลัวจมน้ำก็ว่ายน้ำไม่ได้แต่คนอื่นก็ว่ายได้ทั่วบ้านทั่วเมืองถ้าพระเครื่องมันดูยากผมดูไม่ได้หรอกครับผมก็มี2ตามี2แขนมี2หูเหมือนคุณน่ะผมจะสาธิตให้คุณดูก่อนถ้าสมมุติว่าคุณจะถามผมว่าพี่ผมอยากจะดูพระเป็นทํายังไงโอเคอย่างแรกนะคุณต้องทําสมองให้โล่งสมองคุณต้องโล่งแบบนี้เลยนะอย่ามีคำพูดของใครไม่ต้องมีเซียนโอ๊ตไม่ต้องมีเซียนนะกอขอคองอโอเคเหรียญเก่าเหรียญเก่ากระไรเก่าเอาเรื่องเหรียญก่อนกระไรเก่า กระไรเก่าเทออกมาด้วยลูกเหรียญเก่าคือก่อนปี2500เรื่องกระไรเดี๋ยวค่อยว่ากันคือดูอายุคนไงเหมือนดูอายุคนหลัง2500เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูพระลองเริ่มจากแท้ทั้งหมดก่อนนะพ่อไม่ใช่พระอะไรก็ได้นะพระแท้หลัง2500พระแท้หลัง2500พระปีใหม่ๆเลยเห็นไหมไปหยิบมาดิเอาแบบปีใหม่เอี่ยมเลยเห็นไหมใหม่ใหม่ก็ปี30กว่าผมถามคุณว่าความเก่าต่างกันไหมไม่ยากเลยครับผมว่าความเก่าต่างกันไหมอ่ะอันนี้ใหม่โอเคถ้าวันหนึ่งมีเหรียญหลวงพ่อเนื่องมาปังเหรียญพ่อเนื่องเนี่ยควรจะอันเนี้ยเข้ากับอันนี้ไหมจะหลังก่อนด้วยใช่แต่เหรียญพ่อเนื่องปีหนึ่งต้องเข้ากับอันนี้เข้ากันได้ไหมไม่นะเดี๋ยวนี้เก๊ครับเก๊พอเวลาคุณรู้ว่าความเก่าไม่ได้เก๊คุณไปดูรอยเจาะดูอะไรมันก็ตื้นหมดมันก็เก๊อ่ะโอเคเหรียญพ่อแก้ว59ต้องแบบนี้ต้องชั้นบนนี้เลยถูกไหมแล้วอันเนี้ยใช่ไหมใช่ชั้นนี้ยังไม่ได้เลยไม่ได้มาอยู่ชั้นนี้แล้วเก๊กับเก๊เหมือนกันไหมเหมือนเหมือนเก๊มันง่ายแค่นี้แต่เวลาคุณเจอพระคุณไม่รู้หรอกคุณคิดว่าจะถามใครเนี่ยเก๊ตาเปล่าเลยไม่ต้องไปอะไรเลยไม่ต้องไปนั่งส่องพระอย่างนี้เวลามันขายคุณไม่ได้เพราะคุณรู้ว่าไม่เก่าเขาบอกว่าพระมันล้างมาพระมันเก็บดีมันจะหลอกขายพระเก๋ให้คุณนะครับเก็บดียังไงก็ต้องเก่าเนี่ยเก็บดีดีมากเลยเนี่ยเก็บดีเลยเก่าไหมเห็นปะวางปุ๊บแห้งเลยเห็นไหมวาวแบบนี้ป่ะล่ะไม่วาวอีกเห็นไหมถ้าอย่างนี้เก็บดีก็ต้องแบบนี้นี่เก๋แค่นี้เลยตำหนกตำหนิยังไม่ต้องไปยังไม่ต้องไปฟังเอาง่ายๆก่อนพอหัวส่องดูตำหนิมีหมดแหละมีครบจะถามว่ากระไรเนี่ยมันใช่กระไรพระปี2461ไหมอ่ะโอเคนะครับคุยเรื่องกระไรหลายปี8กว่าอ่ะกระไรปี72นี่
เห็นไหมครับแห้งไหมแกะบล็อกสดคมไหมแล้วก็อะไรแบบนี้มันใช่ไหมคนละสีเห็นไหมครับกระไรมันไม่ได้นี่กระไรได้ไหมไม่ได้ถ้ากระไรแบบนี้ต้องประมาณไหนอ่ะประมาณนี้เก่ากว่าไหมสองเหรียญนิเกใช่เมื่อไหร่ที่คุณไม่เชื่อหลักการดูอายุความเก่าคุณไปนั่งส่องจะให้แท้เดี๋ยวก็เสียตังค์แค่ป่ะแล้วพระเก๋เนี่ยมันไม่เก่าเลยพระแท้เนี่ยเก่าแล้วคุณดูเก๋กับแท้นะในกองเนี้ยพอเก๋กับแท้มาวางคู่กันคุณจะเห็นความมีชีวิตกับความไม่มีชีวิตเก่าใหม่ต่างกันไหมแต่คุณไม่เคยลองคุณไม่เคยนั่งส่องพระแต่ละยุคแบบนี้ไงเหมือนคุณยังไม่รู้เลยว่าคนอายุ80หน้าตาเป็นยังไงมันต้องเหี่ยวประมาณไหนคนอายุ50เหี่ยวประมาณไหนคนอายุ80เหี่ยวประมาณไหนคุณยังไม่เคยเห็นแล้วถ้าคุณไปถามเด็ก2ขวบอะที่ยังไม่เคยเห็นคนแก่อะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆมีเด็ก2คนคนหนึ่งบ้านมีพี่ป้าน้าอากับคนหนึ่งอยู่กับแม่คนเดียวไม่มีพี่ป้าน้าอาพออายุ3ขวบเหมือนกันถามว่าตอบสิว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอายุเท่าไหร่คน40คนไหนอายุ40เอาคนอายุ30 50 70มายืนเรียงกันถามคนอายุ40เด็กที่ไม่เคยมีพี่ป้านะอาเลยเนี่ยจะไม่รู้แต่ถ้าเด็กเนี่ยอยู่ที่บ้านที่มีน้ามีลุงมีปู่จะรู้เพราะเขาเคยเห็นคนแต่ละช่วงอายุแต่เด็กคนที่ไม่เคยเห็นคนจะเท่าอายุก็จะไม่รู้มันเหมือนเรื่องพระเครื่องถ้าคุณถามว่าคุณอยากรู้เป็นอะไรคุณต้องหาพระแท้มาดูก่อนแล้วพอมีมาปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยถ้าคนที่ดูแท้อย่างเดียวนะพอมีอันนี้มาเนี่ยรู้เลยพอบอกอันนี้ปี11เนี่ยไม่ใช่งานปี11บ่อเนี้ยปี2459จะรู้เลยเนี่ยไม่ใช่งานปี59ปึ๊บ2469ใช่ไหมไม่ใช่เลยพี่ไม่ต้องเรียนเมื่อกี้เหมือนนี่เลยเหมือนกันเลยพวกเดียวกันเลยพวกเดียวกันเนี่ยพวกเดียวกันเลยบอกเนี่ย2469มันก็คมนะตรงนั้นก็คมตรงนี้ก็คมแต่ถ้าคุณไปเจอเหรียญจริงอ่ะคนละเรื่องเข้าใจป่ะขู่ก็ไม่มีโดนัทบอกเนี้ย2469ถ้า2469ต้องประมาณไหนอย่างน้อยก็ต้องอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยก็ต้องอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเรื่องเหรียญผ่านไปใส่ผมมีให้คุณดูทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวเรื่องเหรียญฐานนี้อ่ะอันนี้เอาไปใส่ในช่องนั้นไว้โหนี่ได้เหรียญวัดกัลยามาอันนี้เรื่องเหรียญเอาเรื่องความเก่าไปดูก่อนเรื่องต่อไปถ้าเกิดอยากจะดูมีเนื้อตะกั่วไหมไปหยิบเนื้อตะกั่วมาให้อีกเรื่องนึงบางคนบอกอยากดูพระเป็นพระหล่อมีพระหล่อไหมหาพระหล่อดีกว่านะเนื้อตะกั่วเดี๋ยวหายากเอาพระหล่อมาเพราะเงินบางคานนี่แท้ไหมพ่อทานนี่แท้ไหม
เออพ่อทานี่แท้ไหมพ่อห้องนี่แท้ไหม